อื่นเลยถามก่อนเลยว่าออฟฟิศซินโดรมคืออะไรเพราะว่านะคะบางทีเนี่ยเราก็จะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอาการที่เราเป็นอยู่มันแค่เมื่อยหรือเปล่านะคะหรือว่านะคะจะเป็นอาการลักษณะไหนที่เราจะเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะคะก็วันนี้ให้สวัสดีค่ะอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะคืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนาะบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยต่อเนื่องซ้ำๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหลายชั่วโมงนะหรือว่าคนที่นั่งเขียนเอกสารค่ะโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนท่าทางหรือว่านั่งในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถเกิดอาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะคะเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมแต่ในปัจจุบันเนี่ยออฟฟิศซินโดรมเนี่ยสามารถเกิดได้กับทุกอาชีพเลยนะคะไม่เพียงแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเท่านั้นโดยเฉพาะในยุคนี้ก็คือเป็นยุคของดิจิตอลเนาะยุคเทคโนโลยีโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะคนที่นั่งเล่นโทรศัพท์นานๆหรือว่าเล่นโซเชียลนานๆเนี่ยก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เช่นกันคือหมายความว่าอาการเป็นเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมแต่บางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่เรานั่งทำงานหรอกแต่ว่าบางทีจะดูซีรีส์แช่อยู่นานๆไม่ได้ขยับเลยโดยเฉพาะแบบโซเชียลตอบแชทเล่นเฟซอะไรก็สามารถเป็นได้หมดแต่วันนี้เราอาจจะแบบมาเน้นว่าคนที่ทำงานอย่างเป็นพนักงานออฟฟิศนั่งอยู่บนโต๊ะนานๆบางทีงานยุ่งมากติดต่อลูกค้านั่นนู่นนี่ไม่ได้มีเวลาในการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนะคะก็จะทำให้เกิดมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ใช่จริงๆแล้วคือก็อย่างที่บอกไปว่าสาเหตุหลักก็คือจากการที่เราไม่ได้เปลี่ยนท่าทางหรือว่านะไม่ได้แบบว่าขยับอิริยาบถอยู่ในท่าเดิมนานๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่าอย่างพี่เป็นแบบคนทั่วไปทำงานแบบนี้ค่ะแล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตอนนี้เราเริ่มมีอาการออฟฟิศซินโดรมหรือยังหรือว่ามันเป็นแค่เหมือนเราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อธรรมดาลักษณะไหนคะถึงจะเรียกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วตอนนั้นอาการนะคะมันจะเริ่มได้จากเป็นน้อยๆเนาะจนถึงอาการรุนแรงอาการน้อยๆก็คือเริ่มต้นก็คือบางคนเนี่ยจะเหมือนมีอาการปวดตึงกล้ามเนื้ออย่างที่เป็นมากเลยในคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยก็จะเป็นส่วนบริเวณบ่านะคะจะมีอาการปวดบางคนเนี่ยจะปวดแบบไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนแต่รู้ว่าแบบรู้สึกมีความไม่สบายตัวเนี่ยปวดตึงๆลึกๆหรือบางคนเนี่ยถ้าเป็นหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีจุดกดเจ็บค่ะมันก็จะเป็นก้อนกล้ามเนื้อที่หดเก็งค้างไว้เนาะไม่สามารถคลายออกได้นะคะมันจะเป็นก้อนนูนๆขึ้นมาเมื่อเรากดลงไปแล้วมีอาการเจ็บร้าวบริเวณอื่นอันนี้คืออาการเริ่มต้นนะคะส่วนอาการที่หนักขึ้นก็คือเริ่มมีอาการร้าวและร้าวบริเวณใกล้เคียงอย่างเช่นปวดบ่าร้าวไปต้นคอปวดต้นคอร้าวไปกระบอกตาอะไรก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทร่วมด้วยบางคนเนี่ยปวดจนเป็นไมเกรนปวดจนตาผ้า มีอาการระคายเคืองตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการทางผิวหนังก็มีเนาะเพราะว่าเวลาใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่กล้ามเนื้อมันหดเก็งมากๆเนี่ยเลือดเนี่ยไหลเวียนไม่ดีตรงบริเวณนั้นอ่ะบางคนก็อาจจะมีเป็นผื่นคันผื่นแพ้แดงตามผิวหนังนะคะแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่กระทบได้คือระบบหายใจก็คือบางคนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือมีลักษณะท่าทางที่ไม่เหมาะสมนั่งคอยื่นไหล่งุ้มหลังค่อมนะคะใช่ เวลาเราหลังค่อมเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อส่วนด้านหน้าที่อยู่บริเวณอกเนี่ยจะเกิดการหดเก่งใช่ไหมคะแล้วภายใต้กล้ามเนื้อนั้นนะมันก็จะมีพวกซี่โครงแล้วก็ปอดทีนี้อาการเป็นยังไงอาการก็คือเหมือนเวลาเราหายใจเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมากดหน้าอกเราตลอดเวลาหรือว่าหายใจไม่เต็มอิ่มเพราะว่าไอ้กล้ามเนื้อนั้นนะมันคอยกดเราอยู่เหมือนถ้าสมมติว่าที่นั่งประชุมนานๆอยู่อย่างเนี้ยท่านี้แบบใช่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 ชอบบังคับเอาตัวบังคับใช่ใช่ไอ้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันก็จะหดเก่งแล้วก็รัดซี่โครงเราทำให้เราหายใจได้ไม่สะดวกค่ะเนี่ยถ้าเป็นอาการแบบนี้ถ้าสมมติว่าพี่ไม่รู้มาก่อนเราก็อาจจะไปคิดว่าเป็นอะไรเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็กลายเป็นว่าไปมามันก็มาจากที่เราสะสมในแต่ละวันที่เรานั่งผิดท่าอยู่ในท่าเดิมนานๆนี่แหละแล้วก็สุดท้ายนะคะอาการรุนแรงละก็คือกดทับเส้นประสาทนะ
คะก็คือจะเริ่มมีอาการชาตามมือละชาตามมือชาปลายนิ้วหรือว่าหนักสุดเลยก็คือมีอาการอ่อนแรงคืออยู่ๆเหมือนแบบทำไมวันนี้ยกแขนเขินไม่ค่อยโอเคบางคนก็รู้สึกว่าโอ๊ยเหมือนไม่มีแรงอะไรเงี้ยประมาณนี้จริงๆแล้วถ้าพอฟังตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยระยะเริ่มต้นที่มันเป็นนิดๆหน่อยๆเนี่ยคนก็อาจจะมองข้ามเนาะเหมือนแบบพอปวดเมื่อยก็แบบบริหารนิดหน่อยไม่ก็เอาแผ่นนู่นแผ่นนี้มาแปะปวดโดยที่ไม่ได้ไปรักษาที่สาเหตุจริงๆนะคะหรือบางทีอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยเราไปทำอะไรมาหรือเปล่าถึงจะมีอาการแบบนี้แต่พอมันลุกลามโหกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีหลายระดับใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าในระดับไหนที่ควรจะพบแพทย์คะหรือว่าถ้าระดับเริ่มต้นเราควรจะเริ่มดูแลตัวเองยังไงด้วยแล้วก็ถ้าระดับไหนละไม่ได้แล้วนะคะดูแลรักษากินยาเองก็ไม่ได้ควรจะไปพบแพทย์ละโอเคเอาระดับก่อนนะคะระดับความรุนแรงเนี่ยก็จะแบ่งได้อะแบ่งได้2แบบนะคะก็คือ1ก็คือแบ่งตามอาการอย่างที่บอกไปข้างต้นเนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือระยะเวลาระยะเวลาคือคนที่เป็นแรกๆเนี่ยอาจจะแบบเหมือนมีอาการปวดตึงแต่พอเราได้พักประมาณสัก15ถึง20นาทีหรือว่าเปลี่ยนท่าทางเนี่ยอาการสามารถหายไปเองได้ก็คือสามารถกลับมานั่งทำงานได้ใหม่แต่ระยะที่2เนี่ยก็คือเป็นหนักขึ้น15ถึง20นาทีไม่พอแล้วต้องพักเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นวันถึงจะดีขึ้นส่วนระยะสุดท้ายก็คือเป็นระยะที่รุนแรงนะคะก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าระยะเรื้อรังเนาะเป็นมานานเป็นแบบสะสมมาจนอาการปวดเนี่ยมันไม่สามารถหายได้เองปวดตลอดเวลาปวดจนกระทบชีวิตประจำวันของเราไม่สามารถทำงานได้ปกติอันนี้คือรุนแรงนะคะส่วนการพบแพทย์จริงๆเนี่ยถ้าเราสงสัยว่าเราเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมอย่างเช่นเริ่มมีอาการปวดตึงและจริงๆมาพบแพทย์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยเราจะได้รู้สาเหตุใช่แล้วก็แก้ไขใช่เพราะว่าอาการปวดเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุนะคะอาจจะปวดจากกล้ามเนื้อก็ได้ปวดจากเส้นประสาทก็ได้หรือว่าปวดจากการเสื่อมของข้อกระดูกก็ได้ดังนั้นการมาพบแพทย์เนี่ยก็คือแพทย์จะได้วินิจฉัยอย่างถูกต้องแล้วก็ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถึงขั้นว่าลุกเดินไม่ไหวหนักแล้วถึงจะมานึกถึงหน้าคุณหมอขึ้นมานะคะก็เอาตั้งแต่เริ่มแรกนี่แหละนะคะอาการผิดปกติต่างๆเพราะว่าบางทีเราไปคาดการเอาเองคิดเอาเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อที่ประสาทปลายประสาทหรือว่าจะเป็นที่กระดูกหรือยังไงก็ยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นมาหาสาเหตุกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าจะได้แก้ไขเนาะแล้วทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งในท่าที่ถูกต้องหรือแต่ว่าเราก็ยังต้องนั่งนานๆแบบนี้ค่ะการที่เราจะแบบเหมือนอาการยังไม่เยอะนะเรื่องแบบปวดๆไม่เมื่อยอย่างบอกว่าเราไปบริหารร่างกายท่านู้นท่านี้จริงๆเขาบอกว่าอย่างที่น้องบอกเมื่อกี้ว่าถ้านั่งให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยก็เป็นการเหมือนป้องกันอาการตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ได้ออกมาก็จะมีเป็นท่าแนะนำถ้าสมมติว่าเรานั่งทำงานเป็นนานๆควรจะมีเปลี่ยนอิริยาบถในการที่เราจะเหมือนกับบริหารร่างกายได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเอาอย่างแรกก่อนก็คือท่านั่งเนาะเราต้องนั่งให้ถูกต้องค่ะนะคะก็คือปกติร่างกายคนเราเนี่ยถ้าเราอยู่ในลักษณะที่มันถูกต้องอ่ะกล้ามเนื้อจะอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายเนาะแต่ถ้าเรานั่งนั่งแบบคอยื่นไหล่งุ้มหลังงออะไรเงี้ยกล้ามเนื้อจะต้องทำงานหนักละเพราะว่ามันเป็นการผิดธรรมชาติเนาะมันก็จะเกิดอาการปวดขึ้นมาอย่างแรกเลยคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็คือดันเข้าไปให้เหมือนเดิมเหมือนมันมาจากยังไงแล้วก็กลับให้มันเป็นเหมือนเดิมให้มันอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องนะคะพอถูกต้องแล้วแต่เรายังต้องทำงานหนักๆอยู่กล้ามเนื้อมันก็ยังต้องใช้งานเนาะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเป็นวิธีการบรรเทาอาการปวดตึงได้นะคะได้ตั้งแต่เนิ่นๆก็คือท่ามันก็จะมีหลายท่าเนาะแล้วแต่ว่าเราปวดส่วนไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยจะเป็นมากที่สุดก็จะตรงบริเวณบ่าสะบักแล้วก็คอค่ะก็ถ้าบริหารเลยไหมคะถ้าบริหารเบื้องต้นเลยเนาะคอนะคะคอมันก็จะมีหลายมัดนะคะก็เราจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดข้างๆนะคะแล้วก็จะยืดตรงนี้ก่อนเนาะบางคนก็จะร้าวมาตรงบ่าวิธีการยืดนะคะเราก็จะใช้มือสมมติเป็นด้านขวาเนาะใช้มือขวานี่จับเก้าอี้ไว้นะคะใช่อีกมือนึงมือตรงข้ามจับบริเวณหูนะคะแล้วก็กดลงเอียงจนรู้สึกว่าเราเนี่ย
ตึงและไม่ต้องมากก่อนแรกๆนะคะเอาแค่แบบเออใช่อาจจะแค่แบบตึงๆแล้วก็ค้างไว้สักประมาณ10ถึง20วินาทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนทำ3ทำได้เลยค่ะ10ถึง20ครั้งเนาะทำได้2ข้างนะคะอันนี้ก็จะช่วยบริเวณตรงบ่าตรงนี้นะคะส่วนกล้ามเนื้อนึงก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณคอที่ต่อกับสะบักเนาะบางคนอาจจะไม่ใช่ตรงบ่าแล้วไปสะบักตรงเนี้ยอีกท่าเนื้อก็คือหมุนไปฝั่งนึงนะคะแล้วก็กดลงกดลงมันก็จะรู้สึกตรงหลังคอนะคะแล้วก็ตรงสะบักทางแรกคือเมื่อกี้คือด้านข้างเนาะใช่ด้านหลังนะคะด้านหลังนิดนึงโอเคค้างไว้เหมือนเดิมค่ะ10ถึง20วิได้แล้วแต่เลยทำจนรู้สึกว่าโอเคกล้ามเนื้อมันคลายแล้วแล้วก็สุดท้ายนะคะตรงคอตรงนี้เนาะกล้ามเนื้อคอไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้มันสามารถจะทำให้แบบปวดไปกระบอกตาได้หรือบางคนอาจจะทำให้ปวดหัวได้ด้วยนะคะวิธีการยืดก็คือเอามือประสานกันด้านหลังเนาะแล้วก็กดคางลงแล้วก้มหัวลงค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนค่ะนี่นะคะ3ท่าแล้วเนาะทีนี้สะบักทีนี้คนที่ใช้แขนเยอะก็จะมีปวดสะบักร่วมด้วยนะคะเราก็จะยืดสะบักโดยการที่ยืดแขนไปด้านหน้าแล้วก็ดันค้างไว้นะคะให้รู้สึกยืดตรงขอบสะบักด้านในค่ะค้างไว้เนาะ10วิเหมือนกันจริงๆก็เป็นท่าง่ายๆใช่ง่ายค่ะก็คือเหมือนถ้าปวดตรงไหนก็ยืดตรงนั้นหรือว่าถ้ามันปวดหมดก็ยืดทุกท่าเลยแป๊บเดียวแล้วก็สุดท้ายก็คือยืดตรงนี้เนาะที่บอกไปเมื่อกี้กล้ามเนื้อตรงนี้ซึ่งคนจะตึงเยอะมากเพราะว่านั่งหลังคอมนะคะก็คือเอามือดันหลังเนาะแล้วก็แอนหน้าอกให้รู้สึกตึงตรงบริเวณหน้าอกตรงนี้นะคะค้างไว้เหมือนกันอันนี้คือเป็นท่าเบสิกที่ทำได้อาจจะทำในระหว่างที่เราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะนั่งพักอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยนี่ก็คือเป็นท่าเบื้องต้นค่ะอันนี้ก็เป็นง่ายๆที่สามารถที่จะทำได้นั่งอยู่ในออฟฟิศก็ลองเปลี่ยนอิริยาบถพอเริ่มมีความรู้สึกว่ามันตึงส่วนไหนก็ทำด้านนั้นนะคะนะคะก็อันนี้ใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุอาจจะไม่ได้เห็นภาพสามารถไปดูย้อนหลังใน Facebook Live ได้นะคะก็จะมีท่าง่ายๆหรือว่าถ้าจริงๆแล้วใครที่มีอาการอยู่อย่างที่บอกไปว่าไปเจอคุณหมอแล้วก็ยังถ้าไปรู้แล้วว่ามันมีอาการเกิดจากอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะได้ไปพบกับนักกายภาพบำบัดด้วยก็ได้ใช่ไหมคะก็จะได้มีการสอนท่าทางต่างๆว่าจะต้องทำยังไงเพราะบางคนอาจจะแบบพอนั่งนานอาจจะเป็นที่เอวไปแบบหลังอะไรก็มีหลายอาการเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วสุขลักษณะในการทำงานนะคะอย่างสมมติโต๊ะเก้าอี้ก็มีส่วนเช่นเดียวกันใช่ไหมคะบางทีเรานั่งท่าถูกแล้วแต่บางทีความสูงก็มีผลด้วยใช่ไหมว่าอาจบางทีมันไม่สัมพันธ์กันมันก็อาจจะทำให้ท่านั่งของเราเนี่ยไม่สามารถจะทำจะนั่งในท่าที่ถูกต้องได้ใช่ไหมคะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมติว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยอยากถ้าอย่างนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนั่งอยู่ในออฟฟิศทั้งวันนะคะจะได้ลุกก็บางทีกินข้าวยังกินที่โต๊ะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือไม่บางทีแบบบางคนยิ่งเกิดอาการแบบชอบกั้นฉี่ไม่เข้าห้องน้ำใช่ไหมบอกต้องหยุดอีกนิดนึงทำงานก่อนอะไรเงี้ยก็จะทำให้แบบมันเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้น้องช่วยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องการปรับเปลี่ยนนะคะโต๊ะเก้าอี้หรืออะไรยังไงในที่ทำงานเนี่ยเราควรจะปรับยังไงบ้างคะเพื่อให้ถูกสุขลักษณะโอเคเอาสำหรับคนที่ทำงานหน้าคอมนะคะจริงๆหน้าจอคอมเนี่ยควรอยู่ในระดับสายตาเนาะหรือว่าไอ้ขอบดูตรงขอบบนก็ได้ค่ะของหน้าจอคอมอ่ะควรอยู่ในระดับสายตาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมองได้พอดีเนาะไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนความยาวความห่างระหว่างหน้าจอกับตัวเราเนี่ยค่ะง่ายๆสุดก็คือประมาณ1ช่วงแขนคือเป็นระดับที่สายตาเนี่ยอ่านได้สบายโอเคสําหรับใช่ๆช่วงแขนพอดีต่อไปก็จะเป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์เนาะซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยเวลาเราใช้เนี่ย
คีย์บอร์ดกับเมาส์เนี่ยเมื่อเราใช้งานเนี่ยข้อศอกของเราจะต้องประมาณ90องศาซึ่งเป็นท่าที่กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายเนาะบางคนก็อยู่ล่างเกินไปก็ไม่ได้กล้ามเนื้อก็เก่งสูงเกินไปก็ต้องแบบไหล่มันก็จะยกแบบนี้เนาะ90องศาเป็นท่าที่กล้ามเนื้อผ่อนคลายที่สุดนะคะต่อไปก็คือเก้าอี้ค่ะเก้าอี้เนี่ยบางคนเนี่ยนั่งแบบไม่มีพนักพิงเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะเมื่อยหลังเมื่อยอะไรได้จริงๆเก้าอี้เนี่ยควรจะมีพนักพิงนะคะที่สามารถรองรับหลังส่วนล่างของเราได้แต่สำหรับบางคนที่เก้าอี้มันรู้สึกไม่สบายเราสามารถเอาหมอนก็ได้ค่ะหมอนรองหลังให้มันรับกับส่วนหลังของเรานะคะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยความสูงขาเนี่ยของเราจะต้องวางบนพื้นได้เนาะแต่สำหรับคนตัวเล็กแล้วก็อี้ตัวใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะหาเป็นเก้าอี้ทรงเตี้ยค่ะหรือว่าเป็นสเต็ปมาวางเนาะเพื่อให้ขาเราเนี่ยแนบกับพื้นได้คนที่ตัวสูงหน่อยก็ปรับความสูงเก้าอี้ไม่ให้เข่ามันงอขึ้นอะไรค่ะส่วนหลับบางคนที่จะต้องแบบเอี้ยวตัวบ่อยๆอย่างเช่นไปเอาเอกสารกล่องเอกสารด้านหลังอะไรเงี้ยเราต้องเอี้ยวตัวเนี้ยก็แนะนำให้เลื่อนน่ะมาอยู่ตรงใกล้ๆที่เราสามารถแบบเอื้อมไปได้ถึงค่ะประมาณนี้อ่ะใช่ใช่หันไปหันมาเนาะอันนี้ก็ต้องหลายคนก็เช็คสภาพโต๊ะลิสต์ของตัวเองหรือบางทีข้าวของเราได้จัดระเบียบเพื่อนอกจากความเรียบร้อยความสะอาดแล้วก็ยังเพื่อนี่แหละสุขอนามัยในการทำงานแล้วก็เราเวลาจะขยับของต่างๆเนี่ยก็จะได้เหมาะสมด้วยต่อร่างกายของเราในการที่จะทำงานแล้วมันจะได้ไม่เป็นสาเหตุในการที่จะปวดเมื่อยแล้วก็เป็นอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นเบื้องต้นเนาะแล้วอย่างบางคนพอนั่งบางคนก็อาจจะแบบอย่างพี่ชอบจะติดแบบว่าเอาขาไปวางตรงที่ล้ออันนั้นลุกผิดใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องวางกับวางกับพื้นให้เหมือนน้ำหนักมันลงใช่ไหมอันนี้นี่คือถาม Google มาพอเริ่มรู้ว่าเอ้ยจริงๆมันไม่ควรจะนั่งแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็หรือแบบถ้านั่งจริงๆอย่างนั่งบางคนติดนั่งไขว่ห้างอ่าใช่เหมือนกันเนาะนั่งไขว่ห้างนั่งกอดอกนั่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดได้เช่นกันเกิดการปวดก็นั้นก็มีเยอะเลยทีเดียวถ้าอยากจะแบบทราบข้อมูลเอาแบบว่าเอ๊ะเราถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะไปเจอน้องได้เลยที่แผนกกายภาพบำบัดนะคะก็จะมีนี่แหละค่ะผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำที่ถูกต้องเลยทีเดียวแล้วถ้าอย่างเงี้ยค่ะการบริหารต่างๆแต่ถ้าอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่ปกติอะเราก็เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วนะอันนี้จะช่วยเหมือนเป็นการป้องกันได้ด้วยไหมคะถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆจริงๆช่วยได้นะคะเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อเนี่ยจะต้องยืดหยุ่นแล้วมันจะต้องมีความแข็งแรงด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่ออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงมากกว่าคนที่ไม่ออกเนี่ยจะเกิดอาการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้อได้น้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเหมือนกล้ามเนื้อเรามีแรงมากพอที่จะใช้งานหนักๆอ่ะเหมือนถ้าเรามีแรงแค่นี้แต่ไปยกของที่หนักเกินตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบาดเจ็บแต่ถ้าเรามีกำลังกล้ามเนื้อที่มากพอแล้วไปยกของหนักๆก็สบายแหละประมาณนี้เหมือนเปรียบเทียบกันถ้าสมมติคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ยังแบบว่าเนี่ยนั่งทำงานอยู่สมมติให้ไปยกของ10กิโลกรัมเท่าเหมือนกันแบบว่าความรู้สึกของแต่ละคนก็อาจจะไม่เป็นคนที่ออกกำลังกายอาจจะแบบยกเสร็จก็ไม่เป็นไรแล้วก็ในท่าที่ถูกต้องเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยทำเลยอยู่ๆก็ไปยกมาก็เลยว่าเอ๊ะทำไมปวดเมื่อยมีอาการต่างๆอันนี้ก็เกิดจากการที่เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ออกกำลังกายหรือว่าคนที่มีอาการเหล่านี้อยู่แล้วก็ให้ออกกำลังกายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะดีต่อสุขภาพโดยรวมด้วยเนาะแต่ที่สำคัญก็ต้องวอร์มอัพคูลดาวน์ต้องยืดเส้นต่างๆด้วยเหมือนกันอันนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักกีฬาแต่ว่าลักษณะการทำงานคนที่ออกกำลังกายแต่ว่าลักษณะการทำงานที่ต้องนั่งนานๆแบบนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนท่าที่เวลาเราแบบคูลดาวน์ยืดเส้นต่างๆมาใช้ได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะก็จะได้เป็นการป้องกันไม่อยากให้ใครเกิดอาการแบบอย่างเมื่อกี้หลังไมค์คุยกับน้องเขาว่ามีเพื่อนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วแบบปวดรุนแรงมากถึงขนาดจะต้องมีการทำการผ่าตัดหรือว่ารักษาแบบคือมันกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วมันจะยิ่งแย่เนาะไม่ใช่แค่สุขภาพกายอย่างเดียวนะคะทีนี้เรามาขอถามถึงเรื่องว่าการป้องกันดีกว่าว่าจะทำได้ยังไงบ้างคะการป้องกันก็คือตามสาเหตุเลยนะคะหนึ่งก็คือป้องกันก็คือถ้าสมมติว่าต้องนั่งนานๆก็
จากการที่เรานั่งชั่วโมงนึงอะเนาะก็หั่นเวลาเป็น20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเดินไปเข้าห้องน้ำยืดกล้ามเนื้อท่าที่สอนไปนะคะ2ก็คือการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานตามที่บอกเลยดูแสงไฟว่าแสงไฟน้อยหรือเปล่าการระบายอากาศดีไหมหน้าจอคอมอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเหมาะสมหรือพอดีกับสรีระของเราหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายก็คือสำคัญมากก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่าทางการนั่งนะคะหรือว่าการดูโซเชียลอะไรเงี้ยก็เพราๆลงอะไรแบบนี้ดูกำหนดเวลาให้ตัวเองเนาะใช่เราก็ต้องแบบรู้นิดนึงว่าโอเคเริ่มมีอาการแล้วก็พักเพราะบางทีใช้สายตานานๆแล้วพอมันต้องเพ่งนี่ก็จะลืมตัวให้กล้องลงไปดูแล้วบางทีมันคอมันก็ผิดรูปไปซึ่งพวกนี้ค่ะมันจะช่วยในระยะยาวได้ดีกว่าการกินยาเหมือนกินยาปุ๊บหายแต่ว่าพอยาหมดฤทธิ์เราใช้พฤติกรรมเดิมๆก็กลับมาเป็นอีกเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้นเหตุที่สาเหตุของการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นที่เราจะได้รู้กันในวันนี้เนาะจะได้สังเกตตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนสำหรับใครที่ยังไม่มีอาการแต่วันนี้ถ้าใครที่ลองเช็คแล้วว่าเอ๊ะเราชักจะมีอาการเหล่านี้แล้วแหละนะคะหรือว่าบางคนเริ่มแบบเฮ้ยที่อาการปวดร้าวๆนี่เราออฟฟิศซินโดรมแน่เลยทั้งๆที่อาจจะไม่ได้ทำงานแบบนั้นแต่ก็คือด้วยพฤติกรรมนะคะก็อย่าชะล่าใจไปพบคุณหมอดีกว่านะคะแล้วถ้าอย่างที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยเปิดบริการทุกวันไหมคะอ๋อเปิดบริการทุกวันเลยค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะโดยจะเปิดวันช่วง8โมงถึง18นาฬิกานะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่สนใจและอยากจะแบบรู้ท่าบริหารหรือว่าจะไปปรึกษาโดยตรงก็ได้ทั้งนั้นที่อาจจะยังไม่มีอาการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทางศูนย์ก็ยินดีให้บริการนะคะก็จะมีนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้ด้านต่างๆนะคะที่พร้อมจะให้บริการแล้วก็ตอบทุกคำถามด้วยนะคะยังไงถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านัดหมายนะคะจะพบแพทย์หรือว่าจะพบนักกายภาพบำบัดก็ติดต่อได้เลยที่076254425นั่นเองนะคะหรือที่1719ก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผ่านทาง Facebook Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ได้อีก1ช่องทางด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกัญญลักษณ์วรรณวิโรจน์นะคะนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะโอกาสหน้าถ้ามีเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกเรียนเชิญนะคะค่ะเดี๋ยวส่งท้ายในครึ่งชั่วโมงนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วง